สวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะมาดามจินพากินพาทำค่ะมื้อนี้สิพามาเฮ็ดไก่พะโล้ให้พี่น้องเด้อไก่พะโล้น้องไก่กับปีกไก่นะคะถ้าเอาปีกไก่กับหนังไก่ค่ะมาเฮ็ดต้มพะโล้ไก่พะโล้ค่ะล้างไก่เรียบร้อยแล้วจ้าปีกไก่ค่ะกับหนองไก่ค่ะวันนี้สิเอามาต้มพะโล้พี่น้องพะโล้ไก่จ้าจะดูวิธีทำกันเลยค่ะต้มพะโล้ไก่พี่น้องตะกี้ไปกินพี่น้องเอ้ยไปดูส่วนผสมพอกับจะมีกระเทียมค่ะรากผักชีนะคะแล้วก็อบเชยกระเทียมมีพริกไทยเม็ดค่ะแล้วก็ผงพะโล้ค่ะผักสี่ค่ะผักชีรากผักชีกับต้นผักชีหอมค่ะเราก็จะนำเครื่องไปตำเลยจ้ากระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็รากผักชีค่ะเอาไปตำค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปผัดค่ะไก่แล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะวางแบบสะอาดเลยค่ะไก่ห่านี่ค่ะส่วนผสมก็จะมีซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงพะโล้ตั้งไฟเลยค่ะเอาน้ำมันใส่ค่ะน้ำมันใส่ลงไปห่าก็จะเอาเครื่องไปพัดให้มันหอมค่ะอันนี้น้ำตาลใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไปผัดเลยจ้าผัดให้หอมค่ะผัดให้หอมๆนะคะพ่อก็จะเอาไก่ลงไปผัดให้เนื้อมันเด้งดึ๊งดึ๊งดึ๊งค่ะนะคะฝนก็ตกรินรินนะคะน้องฝนมาด้วยค่ะฝนก็ตกรินรินมาเลยค่ะผัดให้หอมๆเลยนะคะผัดให้หอมแล้วเขาก็เอาไก่ลงไปใส่เลยค่ะไก่ลงไปใส่เลยเอาไก่ลงไปผัดค่ะให้เนื้อนี่เด้งๆดึงๆค่ะตึงๆเลยค่ะไก่เน้นๆเลยปีกไก่กับน่องไก่จ้าใส่ลงไปเลยเอาไปพัดเลยค่ะพัดให้หอมๆพัดให้เนื้อติ่งตึงขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ผงพะโล้ใส่ผงพะโล้ลงไปจ้าใส่ลงไปเลยแล้วก็พัดนะคะผัดลงไปจ้าไก่จ้าก็น้องไก่อบอวนเลยตัวอ้วนๆเลยปีกอบอวนเลยค่ะพัดค่ะพัดเนื้อไก่ให้หอมนะคะแล้วก็พ่อกับตังไฟค่ะตังเอาน้ำใส่หม้อใส่ประมาณลิตรหนึ่งค่ะน้ำพ่อใส่น้ำลงไปลิตรหนึ่งแล้วก็เอาที่ไก่พ่อพัดไว้ลงไปต้มค่ะ
ต้มนะคะเอาลงไปต้มเปิดไฟกลางค่ะประมาณ30นาทีค่ะเอาผงพะโล้ลงไปเลยนะคะเอาซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวลงไปจ้าใส่ลงไปเลยค่ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะนะคะใส่อบเชยลงไปจ้าแล้วก็ต้มเคี่ยวนะคะไฟร้อนนะคะใส่ซีอิ๊วดำลงไป1ช้อนโต๊ะจ้าใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวต่ออีกนะคะเคี่ยวต่ออีก30นาทีนะคะเป็นลดไฟลงนะคะลดไฟลงให้ไฟเบาๆนะคะอีก30นาทีนะคะรอให้เปื่อยนะคะต้มไปเรื่อยๆจ้าเคี่ยวไปเรื่อยๆใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวไปอีกนะคะเคี่ยวไปจนสุกค่ะโอเคได้ที่แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเราจะใส่พริกลงไปด้วยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะใส่ลงไปค่ะเคี่ยวอีกนะคะโอ้โหจะได้ที่แล้วค่ะเพื่อนๆมาเด้อเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วมาน่ากินมากเลยค่ะสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะใครจะทำก็เอาไปทำได้เลยค่ะสูตรนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ